สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องราวของกษัตริย์ซาโลมอนมหาราชให้ฟังนะครับผ่านคำนำของธรรมหนึ่งพงกษัตริย์ถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันครับข้อมูลสำคัญจุดประสงค์คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าคนที่ไม่ยอมทำเช่นนั้นมีชีวิตที่แตกต่างกันได้จากประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอลและกษัตริย์ยูดาห์ผู้เขียนไม่ปรากฏอาจเป็นเยเรมีหรือกลุ่มผู้เผยพระวจนะเรื่องหลังชนชาติอิสราเอลซึ่งครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่กลับแตกแยกกันพวกเขาไม่เพียงแตกแยกกันทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางวิญญาณด้วยข้อพระคัมภีร์หลักส่วนเจ้าหากเจ้าดำเนินอยู่ต่อหน้าเราด้วยใจซื่อสัตย์สุจริตและชอบธรรมเหมือนอย่างดาวิดราชบิดาของเจ้าทำตามคำบัญชาทั้งสิ้นของเราและรักษากฎหมายกฎบัญญัติของเราเราก็จะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลตลอดไปตามที่เราได้สัญญาไว้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าว่าเจ้าไม่ขาดคนครองบนบัลลังก์อิสราเอลเลยบุคคลสำคัญดาวิดโซโลมอนเรโฮโบอัมเยโรโบอัมเอลียาอาหับเยเซเบลลักษณะพิเศษแต่เดิมพระธรรม1พงศ์กษัตริย์และ2พงศ์กษัตริย์เป็นเล่มเดียวกันผมไม่สนว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรผมจะทำเด็กชายตะโกนใส่คุณแม่แล้วก็ออกจากบ้านไปด้วยความโกรธนี่คือภาพเหตุการณ์ในสังคมที่เราคุ้นเคยคำพูดเปลี่ยนไปแต่ประเด็นยังคงเดิมคนไม่รับฟังคำแนะนำเพราะเขาปิดกั้นความคิดเขาอาจจะขอคำแนะนำจากคนอื่นแต่เขาจะใส่ใจฟังก็ต่อเมื่อคำแนะนำนั้นเข้ากับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วหรือเมื่อคำแนะนำนั้นชี้ให้เห็นวิธีที่ง่ายกว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือและทำตามใจตนเองแต่วิธีการที่ชาญฉลาดก็คือแสวงหารับฟังและยอมรับคำแนะนำของที่ปรึกษาที่ดีกษัตริย์ซาโลมอนมหาราชเป็นชายที่ฉลาดที่สุดในโลกแนะนำไว้เช่นนั้นในพระธรรมสุภาษิตดูสุภาษิตบทที่11ข้อที่14บทที่15ข้อที่22บทที่24ข้อ6และน่าประหลาดที่เรโฮโบอัมซึ่งเป็นราชโอรสและทายาทของโซโลมอนรับฟังคำแนะนำที่โง่เขลาและนำไปสู่หายนะเมื่อเรโฮโบอัมขึ้นครองราชประชาชนขอให้เขาเป็นผู้ปกครองที่ใจกว้างและเมตตาตาผู้อาวุโสก็แนะนำให้เรโฮโบอัมเป็นผู้รับใช้ประชาชนปฏิบัติรับใช้เขาและตอบสนองตอบตามที่เขาต้องการในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่12ข้อที่7แต่กษัตริย์เรโฮโบอัมเห็นด้วยกับคำพูดอันโหดเหี้ยมก็ร้ายที่สุดของพระสหายซึ่งสนับสนุนให้เขาแข็งก้าวผลก็คือเรโฮโบอัมทำให้ชนชาติแตกแยกทรงเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรโฮโบอัมทรงตั้งใจแสวงหาและทำตามคำแนะนำที่ชาญฉลาดที่สุดเหตุการณ์สำคัญในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์คืออันตายของกษัตริย์ดาวิดมหาราชอันปกครองของโซโลมอนการแบ่งแยกอาณาจักรและพันธกิจของเอลียาเมื่อโซโลมอนขึ้นครองราชดาวิดกำชับโซโลมอนให้เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าและดำเนินตามในทางของพระองค์โซโลมอนทำตามนั้นและเมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้ขอสิ่งที่เขาต้องการโซโลมอนก็ขอความคิดหลากหลับแหลมด้วยความถ่อมตัวถ่อมใจผลก็คือรัชสมัยของโซโลมอนเริ่มต้นขึ้นด้วยความสำเร็จอย่างงดงามที่สุดและการสร้างพระวิหารก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแต่น่าเสียดายที่กษัตริย์โซโลมอนมีมเหสีและนางสนมมากมายในที่สุดพวกเธอก็โน้มน้าวโซโลมอนให้เอาใจออกห่างจากพระเจ้าไปติดตามพระเจ้าจอมปลอมต่างๆ
มเหสีและนางสนมของซาโลมอนเท่าที่มีจารึกไว้เท่าที่จารึกไว้ยังไม่นับเพิ่มเติมนะครับมีรวมๆประมาณ 1,000 คนแบ่งออกเป็นมเหสี300คนนางสนมอีก100คนและยังที่ไม่ได้นับอีกมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายชั่วร้ายที่สุดเรโฮโบอัมครองราชต่อจากโซโลมอนเรโฮโบอัมสามารถกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่ฉลาดเมตตากรุณาและยุติธรรมได้แต่เขากลับรับฟังคำแนะนำแย่ๆของพระสหายหนุ่มๆและพยายามปกครองประชาชนด้วยความรุนแรงประชาชนกดต่อเรโฮโบอัมและอาณาจักรก็แตกแยกสิบเผ่าทางเหนือวงเล็บเปิดอิสราเอลวงเล็บปิดปกครองโดยเยโรโบอัมเหลือแต่เผ่ายูดาและเผ่าเบนจามินเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับเรโฮโบอัมทั้งสองอาณาจักรอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเป็นย้ำนะครับทั้งสองอาณาจักรถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่ชั่วร้ายและกราบไหว้รูปเคารพในขณะเดียวกันผู้เผยพระชนะก็ยังคงตักเตือนและเรียกร้องประชาชนให้กลับมาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเอลียาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทที่17ถึง22เน้นให้เห็นความขัดแย้งของเอลียากับอาหับและเยเซเบลที่ชั่วร้ายที่สุดในอิสราเอลเหตุการณ์ที่เอลียาพิชิตผู้ทำนายพระปาอันที่ภูเขาคาราเมลนั้นนับเป็นเหตุการณ์หนึ่งในการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลแม้จะเผชิญกับการต่อต้านที่หนักหน่วงรุนแรงแต่เอลียาก็ยืนหยัดเพื่อที่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนคนหนึ่งพระเจ้านั้นเท่ากับเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราก็ไม่มีใครต่อต้านเราได้ธรรมโรมบทที่8ข้อที่31กษัตริย์ซาโลมอนมหาราชเป็นนักพฤกษาชาติเป็นสัตวศาสตร์สถาปนิกกวีและนักปรัชญาเขาเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาร่ำเริ่ดที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลแต่บรรดามเหสีของซาโลมอนนำพระจอมปลอมและการนมัสการจอมปลอมเข้ามาในอิสราเอลการมีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เท่านั้นยังไม่พอเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความอดทนควรเป็นลักษณะเด่นในชีวิตของเรากษัตริย์ที่ชั่วร้ายปกครองอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลพระเจ้าจึงทรงให้มีผู้เผยชนะมาประกาศพระดำรัสของพระองค์เอลียาเพียงคนเดียวท้าทายพวกผู้ทำนายของพระบาอัลและกำจัดพวกเขาทั้งหมดไปในวันเดียวพระเจ้าทรงจัดการกับความบาปของประชาชนอย่างเข้มงวดผ่านการแบ่งแยกอาณาจักรและผ่านเอลียาพระเจ้าทรงอภัยให้ความบาปในชีวิตของเราด้วยความเมตตาอย่างไรก็ตามพระองค์จะทรงจัดการอย่างรุนแรงกับบาปของคนที่ไม่กลับใจเราต้องละทิ้งบาปและหันไปหาพระเจ้าเพื่อเราจะรอดจากการพิพากษา